คุณซับสวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องประดับงานท้องในราคาจับต้องได้ไม่ควรพลาดคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะเพราะพูนซับค่ะรวบรวมชุดเครื่องประดับทองคำที่มาในดีไซน์ของเครื่องประดับไทยโดยทางเราออกแบบมาให้ในลายของดอกพิกุลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคลเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสร้อยคอกันก่อนเลยนะคะจะมาเป็นสร้อยคอเทียบเท่าน้ำหนัก1บาทและสร้อยคอค่ะจะออกแบบมาเป็นสร้อยคอพร้อมกับจี้ให้เลยนะคะตัวจี้ค่ะจะเป็นลายหัวใจสุดคลาสสิกคล้องห่วงกันมาให้อย่างดีแล้วก็แน่นหนามากๆเลยค่ะฉลุลายดอกพิกุลนะคะที่ทางเราใช้ช่างฝีมือมากประสบการณ์ในการฉลุมาให้ด้วยงานฝีมือในทุกขั้นตอนเลยค่ะพร้อมสายนะคะที่เป็นลายยอดฮิตอย่างลายสีเสามีความแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆนะคะกับลายนี้เข้าชุดกันมาพร้อมกับกำไลข้อมือเทียบเท่าน้ำหนัก2บาทเลยค่ะฉลุลายดอกพิกุลมาให้อย่างดีลายจะเป็นลายเดียวกันกับสร้อยคอเส้นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะหากใส่พร้อมกันราศีจับอย่างแน่นอนและเครื่องประดับของทางร้านเรานะคะจะเป็นงานทองเหลืองชุบทองแท้มาตรฐานเดียวกันกับร้านทองเยาวราชเลยค่ะออกแบบแล้วก็ขึ้นเรือนชิ้นต่อชิ้นตรวจงานด้วยมือทุกขั้นตอนรับรองได้เลยค่ะว่างานที่ได้ไปจะมีความสวยเนี๊ยบเหมือนกับในวิดีโอนี้อย่างแน่นอนและชิ้นสุดท้ายกับเครื่องประดับงานทองจะเป็นแหวนทองนั่นเองค่ะมาในขนาดมินิกะรัตรัดและแหวนทองวงนี้นะคะจะเทียบเท่าน้ำหนักครึ่งสลึงเป็นแหวนขัดทรายฉลุดอกจิกมาให้ในบริเวณหน้าแหวนแบบนี้เลยค่ะตัวเรือนนะคะจะขัดเงามาให้อย่างดีซึ่งเป็นแหวนที่มีความพิถีพิถันมากจริงๆและเครื่องประดับทั้งชุดนี้จะเป็นงานสั่งทำออกแบบแล้วก็ขึ้นเรือนด้วยงานฝีมือทุกชิ้นแล้วก็ทุกขั้นตอนสามารถนำไปใส่ออกงานหรือว่าใส่ติดตัวแทนทองแท้ได้อย่างมั่นใจด้วยเนื้องานและสีของเครื่องประดับค่ะที่มีความเหลืองทองอารามเคลือบงานทอง 24K เป็นงานทองแท้ให้อีกด้วยค่ะหากท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถทักข้อความหาแอดมินของเราก่อนได้เลยค่ะโดยทางเรามีบริการดูแลเครื่องประดับให้ตลอดอายุการใช้งานและยังมีบริการจัดส่งให้ฟรีทุกพื้นที่ในประเทศไทยอีกด้วยพร้อมแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินทางเราก็มีบริการรับชำระเงินปลายทางโดยไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย